สวัสดีค่ะมาเด้อกินเขามื้อนี้กับคนถุงกุลาผัดทินค่ะมื้อนี้กินเขาซอยกินอาหารเหนือค่ะแล้วก็มีผลไม้มะละกอสุกแล้วก็มะม่วงอาหารมื้อกลางวันเนาะค่ะกินอาหารบ่ต้องเห็นหน้ากันอีกแล้วมื้อนี้อันนี้เขาซอยค่ะสั่งโทรสั่งให้เขาเจ้ามาส่งเนาะค่ะเป็นอาหารมื้อกลางวันข้าวซอยนี่แซ่บเลยค่ะเป็นอาหารเหนือเบิ่งสิกินข้าวว่าตาเฮามานั่งลงนี่มาแล้วนี่ตกแตกตกแตกมาล่ะอ้าวมาขอข้าวกินน่ารักเลยค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะลาดพาวเบิ่งแน่ฝนลงเย็บ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 อีกแล้วว่าเป็นฝนสิเบิดกินมะละกอก่อนกินข้าวผักกินกับข้าวซอยค่ะมันเด้อค่ะพี่น้องที่อยู่เมืองนอกกินผลไม้ไทยเฮาอยู่เมืองนอกคันบ่ได้ไปร้านไทยก็บ่ได้กินเนาะค่ะผลไม้ไทยบ้านเฮามีผู้หม่องปลูกกินเองก็ได้มะม่วงก็ปลูกกินเองได้ยืนนี่มะม่วงอยู่หลังบ้านเป็นเบิดปีเลยค่ะออกลูกเบิดปีออกตลอดโดนๆกินที่หนึ่งค่ะบ่ได้กินบ่อยหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นกะทิเนาะค่ะข้าวซอยที่มันเป็นกะทิเนี่ยเพราะว่าเฮากินบ่อยๆก็บ่ดีเพราะว่าเป็นคนเน้นสุขภาพข้าวซอยเนี่ยมันก็สิหอมหอมกะทิไก่ข้าเจ้าเปื่อยดีดีแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะไก่เป็นน้องเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยเผ็ดๆหน่อยใส่พริกเผาอันนี้สั่งร้านเนื้อเนาะค่ะเฮาอยากกินหยังเฮาก็สั่งสมัยซุมื้อนี้ง่ายๆมีเก็บรับส่งอยากกินยังสั่งแป๊บเดียวได้กินหลายคนเพิ่นบอกให้กินโทษกินบ่ได้หรอกค่ะเพราะว่าการกินโทษเฮาต้องกินหลายเนาะค่ะกินหลายแล้วก็จะเฮ็ดให้อ้วนสังเกตเบิ่งเด้อค่ะผู้ใดเพิ่นกินโชว์แรกๆรูปร่างเพิ่นจะดีอยู่ดอกลองผ่านไป2เดือน3เดือนนะคะรูปร่างเพิ่นก็สิอวบขึ้นเฮานี่สิไปกินคือเพิ่นบ่ได้หรอกค่ะเพราะว่าถ้าเฮากินแบบนั้นดูๆเนาะค่ะมันก็สิสะสมทั้งไขมันเฮาน้ำตาลอีกมันสิสะสมในร่างกายของเฮาเพราะเฮาอายุมากแล้วอ
เอาให้ก็ไปกินสิสิบินยังเฉิดไปเฉิดมาแต่ก็ไปกินวะได้กิกกันอยู่คือไก่ตัวหนึ่งลงมาเนี่ยก็ตัวหนึ่งก็ลงมาอีกไล่กิ๊กกันอยู่กินน้ำกันก็ได้ดีกับบ่ได้สังเกตเบิ่งนกเวลามันต้องมากินเขาจักมันตื่นหยังว่ามีหยังอ่ะคุณลังคนก็สิว่าเห็นผีอ่ะเพราะเนี่ยถ้าอาหารมันไม่ประกาศจักมันหยันหยังมันสิเป็นตื่นๆต่างๆที่ว่ามีหยังเห็นสัมภเวสีบ่สัมภเวสีพบที่เฮาแน่มเขาแน่มหาเขาบ่เห็นคนที่เห็นคือผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนแต่พวกสัตว์นี่มันเห็นอัตภาพของสัตว์นี่เห็นคนเฮาก็สิเอิ้นว่าสัญชาตญาณแต่ว่าในคำพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเป็นญาณของสัตว์ย่านที่หูแต่เขาบ่สามารถรู้ผลได้การเกิดเป็นสัตว์ก็คือต้องเกิดซ้ำกับที่เฮาบางคนเพิ่นบอกว่าเห็นผีอ่ะจริงๆว่ามันผีอะค่ะมันเป็นภพของสัตว์ที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตัดเนี่ยเป็นภพของสัตว์ที่เขาได้อัตภาพภพของเขาแล้วจิตเขาไปอยู่ตรงหันแล้วเขาก็ได้ภพพระพุทธเจ้าสิบอกว่าตั้งแต่หมู่คนท่านกลุ่มคนท่านเพิ่นว่าพวกม้าพวกเนี่ยพวกเทวดาหมู่คนทันที่อยู่ในต้นไม้ต้นไม้ที่มีกลิ่นเปลือกไม้ใบไม้รากไม้ที่มีกลิ่นเกสรดอกไม้ที่มีกลิ่นพระองค์บอกว่าเทวดาหมู่คนทันที่หมู่เฮาไปกราบไปไหว้คิดว่าเขานี่เก่งสิช่วยเฮาได้จริงๆมันก็แม่นพระพงศ์บอกว่าเทวดาในหมู่คนท่านนี่คือพวกเขียวกลุ่มเลวซ้ำเป็นคนเลวซ้ำในภพมนุษย์เป็นคนที่ไปขาไปปนไปกี่เขาแต่เขาก็ยังมีปิดคิดที่ทำบุญอยู่เขาก็คือเขายังมีการทำบุญอยู่นั่นแหละเขาตายไปแล้วเขาได้ไปเป็นเทวดาในหมู่คนท่านที่พระองค์ไรแต่เทวดาในกลุ่มวราหกนี่สิมีตั้งแต่พวกยักษ์พวกอสูรพวกขุดพวกนี่สิอยู่ในก้อนเมฆที่พระองค์ตัดที่พระองค์ตัดกับไผตัดกับภาษาลีบุตรบอกกับภาษาลีบุตรกับพระอานนท์ยกคิดไปแค่นี้เนาะค่ะมันสิยาวขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดSubscribeเด้อค่ะมื้อนี้กินข้าวซอยอาหารกลางวันแล้วก็มีผักมีมะละกอ
นี่บอกม่วงขอบพระคุณหลายๆสวัสดีเด้อค่ะสุขูสุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะคะเป็นพี่เป็นน้องกันไปโดนๆสวัสดีค่ะ